แบบฝึกหัดหน้านี้นะครับเขาบอกว่าให้โยงเส้นตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กนะครับมีตัว I L T J F B T F I L B J นะครับโยงมานะครับตัวพิมพ์ใหญ่มาตัวพิมพ์เล็ก L ใหญ่มา L เล็ก T ใหญ่มา T เล็ก J ใหญ่มา J เล็ก F ใหญ่มา F เล็ก B ใหญ่มา B เล็กนะครับข้อ2ถึงข้อ4ให้ดูอักษรที่เติมหายไปนะครับหนังสือ A book ตัวอะไรหายไปครับข้อ A O A ข้อ B O O ข้อ C C O book B double O K นะครับข้อ3อ่าน pencil ดินสอตัวอะไรหายไป p จุดจุด n c จุดจุด l ตัวอะไรหายไปข้อ1 e i ข้อ2 i e ข้อ3 a i p e n c i l ตอบข้อ a ครับข้อ4อ่านจุดจุดจุด cream and ice cream อะไรหายไปข้อ a e i c ข้อ B I E C หรือข้อ C I C E ice cream ข้อ C ครับต่อมามาข้อที่5นะครับถ้านักเรียนอยากรับทานไอศครีมคนพูดว่าอย่างไรข้อ A I can have an ice cream mom ข้อ B have an ice cream I can หรือข้อ C can I have an ice cream ประโยคที่สมบูรณ์สุดคือข้อ C นะครับข้อ6ถ้าคุณแม่ขออนุญาตให้นักเรียนรับทานไอศครีมคุณแม่ควรพูดว่าอย่างไรข้อ A sure here it is ข้อ B can here it is it หรือข้อ C no here is it แน่นอนอนุญาตก็คือ sure here is it ข้อ A นะครับข้อ7นักเรียนขอคุณครูรับทานขนมในห้องเรียนคุณครูไม่อนุญาตคุณครูควรพูดว่าอย่างไรข้อ A sure sorry ข้อ B yes sorry หรือข้อ C no sorry ไม่อนุญาตนะครับไม่ก็คือ no ตอบข้อ C no sorry ข้อ8นักเรียนเห็นแจ็คมีลูกหางหลายอันจึงอยากได้ไปเล่น2อันจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรข้อ A I can have two tops ข้อ B can I have tops หรือข้อ C can I have two tops 2อันก็คือ two นะครับเวลาขึ้นต้นประโยคถามใช้ can นะครับตอบข้อ C ข้อ9เมื่อนักเรียนยินดีที่จะให้ของ2ชิ้นที่เพื่อนขอแก่เพื่อนแขกที่ส่งของควรพูดว่าอย่างไรข้อ A yes have is it ข้อ B sure